วยมากเราเดินวนกันอยู่นี้นานมากครับดูสถาปัตยกรรมโอ้ยใหญ่อะไรขนาดนี้วันใหญ่อะไรขนาดนี้ครับการจัดมาสถาปัตยกรรมที่แบบเนี่ยครับเสาใหญ่มากโหสุดยอดอ่ะสุดยอดของความใหญ่เนี่ยครับนี่อ๋ออันคือเดินอ้อมอ้อมได้ครับดูดิโอ้มันใหญ่สุดยอดนะครับคือ Palette of Fine Art ตอนนี้เราอยู่กันที่ Palette of Fine Art นะครับผมโหเดินวนมากเลย2ชั่วโมงก็ถ่ายรูปเป็นแบบเยอะมากสุดยอดอ่ะสุดยอด Palette of Fine Art ครับผมกันตรงนี้ครับเห็นไหมนี่ตรงนี้คือใจกลางของปราสาทแบบโหใหญ่จริงๆใหญ่แบบเสาอยากจะเข้าไปสัมผัสเสาใกล้ๆนะครับคือเสาแบบใหญ่มากเดี๋ยวเราจะพาไปดูเสาให้ฟังต้องลุยตรงนี้ไปนิดนึงวันฝนตกไงเปียกไงเนี่ยครับดูนี้ไปนี่ครับโอ้โหเป็นปูนแบบยังไงอ่ะปูนอ่ะคิดดูดิคือแบบใหญ่มากเหมือนเราเข้าไปในหนังอะในหนังเลยอ่ะสุดยอดของความยิ่งใหญ่ของความใหญ่งดงามมากๆนะครับแบบสวยสวยสุดยอดจริงๆแบบโอ้โหคือเขาสร้างกันได้ยังไงใหญ่อลังการมากครับโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในไปดูข้างในกันอันนี้คือบริเวณรอบนอกรอบนอกที่เราอยู่กันนี่เราเดินเข้าไปข้างในข้างในนะครับข้างในโอเคนี่เราผ่านเสาเนี่ยแบบนี้ครับแล้วเราก็โผล่เข้ามาข้างในนี่เลย你这是一个钞票的架子สวยมากใหญ่มากแบบสุดยอดครับเนี่ยสุดยอดครับสวยมากนี่คือบริเวณด้านในเนี่ยครับโค้งอย่างเงี้ยโอ้ใหญ่จริงนะครับสวยมากสวย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 มากมากโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายรูปข้างในกันต่อนะครับยังไงแต่แบบสวยจริงครับมีจักรยงจักรยานเลยมากันแบบเต็มเลยนะครับข้างในก็แบบสวยมากนี่คือแบบสวยทุกที่แบบสวยทุกจุดไม่มีตรงไหนไม่สวยเลยอ่ะโอเคแน่นอนเดี๋ยวเราให้ไปดูตรงข้างในตรงวงกลมข้างในตรงเพดานด้านบนครับว่าแบบมันมีอะไรสัญลักษณ์อะไรหรือเปล่าหรือว่ารูปอะไรหรือเปล่าตรงกลางโอเคนี่ครับสวยมากเดินเราจะให้ดูตรงกลางของปราสาทนี่ครับก็มีเหมือนว่าเป็นเหยือกเหยือกใหญ่ๆนี่ครับทุกคนก็ไปถ่ายรูปนี่คือทางเนี่ยตรงโดมตรงกลางเนี่ยครับนี่
นี่คือข้างๆโดมตรงกลางนี่ใหญ่มากนี่ครับข้างบนนี่ครับข้างบนเป็นอย่างนี้นี่ครับข้างบนข้างบนเป็นอย่างนี้เลยเหมือนแบบเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9มันเป็นแบบ9เหลี่ยมเหรอน่าจะ9เหลี่ยมเนี่ยครับ9เหลี่ยมอะไรเนี่ย9เหลี่ยมรูป9เหลี่ยมเลยนะครับนี่คือด้านในแล้วก็ด้านรอบนอกโอเคเดี๋ยวเราเดินกลับไปข้างหน้าไปถ่ายรูปเก็บรูปวิวสวยๆฉากสวยๆไว้อะไรเงี้ยโอเคนะครับ